ข้ามไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะเรื่องนี้สังคมก็ให้ความสนใจเช่นเดียวกันค่ะกรณีพ่อเลี้ยงโหดที่จังหวัดพิษณุโลกที่ถึงขั้นลงไม้ลงมือลูกเลี้ยงซึ่งอยู่เพียงชั้นอนุบาล1อายุเพียงแค่5ขวบเท่านั้นนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ตำรวจออกหมายเรียกแล้วไม่มาล่าสุดนี่ศาลออกหมายจับพ่อเลี้ยงโหดรายนี้แล้วนะคะขณะที่ตำรวจเองก็อยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวส่วนแม่ของเด็กค่ะตอนนี้วอนให้สามีรีบเข้ามามอบตัวนางสาวเอนางสมมุติค่ะอายุ25ปีและเด็กชายแม็กนามสมมุติอายุ5ปีนะคะซึ่งเด็กชายแม็กก็ถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกายจนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันในโลกโซเชียลถึงความโหดร้ายทารุณที่พ่อเลี้ยงลงมือเนี่ยนะฮะนางสาวเอบอกว่าต้องการพาลูกชายไปพบเจ้าหน้าที่ซึ่งที่ผ่านมาก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดและก็บอกด้วยนะคะว่าพี่สาวของสามีโทรมาหาช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้โดยพูดคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเรื่องราวถึงกลายเป็นเรื่องใหญ่โตขนาดนี้ตัวเองก็ตอบไปว่าเรื่องนั้นไม่ทราบเพราะว่ามีคนไปถ่ายคลิปแล้วก็ไปโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียตอนนี้ตำรวจได้ไปพบแม่และก็พี่สาวของสามีตัวเองแล้วแต่ว่าตัวสามีถึงตอนนี้ยังหาไม่เจอนะคะไม่ทราบว่าไปอยู่ที่ไหนซึ่งทางพี่สาวสามีบอกว่าจะให้น้องเข้ามอบตัวแต่ว่าจะให้มามอบตัวเพียงคนเดียวจากนั้นก็วางสายโทรศัพท์ไปค่ะลักษณะนี้คล้ายๆกับไม่พอใจด้วยใช่ครับก็เหมือนพอพูดจบนี่ก็รีบวางสายไปเลยนะครับเธอก็บอกว่าอยากให้สามีเนี่ยเข้ามามอบตัวกับตำรวจยอมรับสิ่งที่ได้ทำลงไปนะครับถ้ามีการมอบตัวกับทางตำรวจเนี่ยคงประสานมาอีกทีส่วนวันนี้นะครับก็พาลูกชายนะครับไปเดินเล่นที่ห้างนะครับพาน้องไปคลายเครียดเพราะว่าที่ผ่านมาก็พาน้องเนี่ยไปพบหลายหน่วยงานก็ไม่ได้หยุดเลยนะครับและล่าสุดเองทางศาลก็ได้อนุมัติออกหมายจับผู้ต้องหาแล้วถูกตั้งข้อหาก็คือกระทําการอันเป็นความรุนแรงในครอบครัวแล้วก็ส่งชุดสืบสวนนะครับลงพื้นที่ประสานกับตำรวจนะครับคาดว่าผู้ต้องหาเนี่ยยังคงหลบหนีอยู่นะครับแต่2ถึง3วันน่าจะจับตัวได้ตอนนี้ก็ประสานไปทางญาติๆนะครับเข้าไปติดต่อพูดคุยนะครับเพื่อเข้ามามอบตัวครับค่ะนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะคะเพราะว่าทางตำรวจก็ออกหมายเรียกไปหลายครั้งจนสุดท้ายนี่ทางศาลก็ออกเป็นหมายจับพ่อเลี้ยงโหดรายนี้ที่พิษณุโลกนะคะ